ขยายได้ไม่ใช่เหรอใช่ยังก็จะเก็บไว้สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูหญ้านะคะก็ปลูกหญ้าไว้บ้างนะคะไว้ให้วัวนะคะคือบางทีเนี่ยเราก็หาหญ้ายากมากเลยนะคะดูลักษณะต้นนี้นะคะคือหญ้าหวานนะคะมันจะมีเหมือนใบเรียวๆนะคะใบเรียวๆนี่คือลักษณะใบนะคะก็เอาไว้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะคะหน้าแล้งเนี่ยเราไม่มีอะไรให้เขากินนะคะเราก็เลยจะต้องมีหญ้าไว้บ้างนะคะยิ่งหน้าทำนาเนาะทุกคนก็จะหว่านข้าวดำนานะคะก็จะไม่มีพื้นที่ให้กับสัตว์เลี้ยงนะคะวัวควายของเราได้กินนะคะก็มีไว้บ้างนะคะยามขาดแคลนค่ะลูกไม่ยากนะคะย่าขอแค่ขยันค่ะก็เอาต้นต่อมาปักไว้ไม่นานนะคะก็จะผลิยอดนะคะแตกหน่อออกมาสวยงามค่ะไหนเขาเก่งเขาเก่งมานี่สิหญ้าหวานมีโปรตีนสูงนะคะไว้สำหรับเลี้ยงวัวหรือเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ก็ได้นะคะสัตว์กินแล้วก็จะชอบนะคะเป็นเหมือนของหวานของเขานะคะก็จะลดต้นทุนได้มากกว่าหญ้าเนเปียนะคะเพราะว่าหญ้าเนเปียเนี่ยต้องใช้เครื่องสับค่ะหญ้าหวานนะคะมีใบมากนะคะจึงเป็นพืชที่มีโปรตีนสูงค่ะเรามาดูหญ้าเนเปียบ้างนะคะก็เกือบจะคล้ายกันนะคะแต่ว่าเนเปียเนี่ยใบจะเล็กกว่านะคะแล้วก็จะเห็นว่าสังเกตว่ามีปล้องนะคะมีต้นมีลำปล้องออกมานะคะจึงทำให้ก่อนที่จะให้สัตว์เนี่ยเราต้องสับนะคะสับให้เขากินได้สะดวกค่ะหญ้าเนเปียนะคะก็เป็นอาหารสัตว์ที่นิยมปลูกมากเช่นกันนะคะเนื่องจากว่ามีลำต้นและมีใบขนาดใหญ่นะคะมีคุณค่าทางอาหารสูงนะคะรวมถึงสามารถเติบโตเร็วให้ผลผลิตต่อไร่สูงแล้วก็เก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปีค่ะค่ะเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะคะก็ปลูกไว้บ้างนะคะยามขาดแคลนเราก็จะได้มีใช้ค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะสวัสดีค่ะ